ลืมเปิดไมค์ด้วยโอ้อัดไปตั้งนานแล้วลืมเปิดไมค์โอเคเดี๋ยวเรามาทวนกันให้นิดนึงนะครับตรงนี้เราออกมาจากหมู่บ้านชาวประมงนะเรามาอยู่ที่หมู่บ้านใหม่ละบอกเลยว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการทำดินปืนนะครับแล้วก็มีเควสใหม่อะไรใหม่มาด้วยนะนี่ฮะในการซื้อของขายของเนี่ยก็มีอะไรให้เราเยอะเลยตรงนี้เราจำเป็นจะต้องเดินเนื้อเรื่องนะครับเพื่อที่จะได้ปลดล็อกในส่วนของพวกนี้นะเราจะได้ทำรถพ่วงของเราให้มันดีขึ้นครับรถขนนะเนี่ยนะครับตอนนี้เราใส่จักรยานพ่วงเหมือนจะเป็นไอที่ใส่ของใช่ไหมแต่ขั้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นกล่องนะครับมันก็เพิ่มน้ำหนักของเรานะหลักๆเลยใน EP นี้เราน่าจะต้องเพิ่มชื่อเสียงของเราก่อนน่าจะต้องได้จากการรับเควสก่อนนะครับนะแล้วก็รับไปเลยที่มันไม่ใช่ออเดอร์นะอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เราต้องเดินทางไปนะครับมารับให้หมดเควสต่อสู้เนี่ยยังไม่สู้แล้วกันนะครับโอเคดูก่อนว่าเราทำกับข้าวอะไรได้บ้างเรามีน้ำมีปลามีขนมใส่น้ำเพิ่มเติมได้ไหมใส่ขนมเพิ่มเติมได้ไหมโอเคก็เป็นคุกธรรมดาไปก่อนอ่ะอันนี้เรามีข้าวมีเกลือใช่ไหมอ่ะมันเป็นน้ำตาลใส่น้ำตาลไปสองก็ได้มาแค่ปกติฮะใส่น้ำใส่อาหารกระป๋องบ้าจริงเราใส่อะไรเพิ่มได้ใส่ขนมปังเพิ่มได้ไหมขนมปังก็เพิ่มไม่ได้ให้เป็นอาหารธรรมดามาอาหารกระป๋องอาหารกระป๋อง2อันจัดไปน้ำขนมปังไม่ได้ไงโอเคผลิตไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไอ้นี่ด้วยใช่ไหมต้องต้มตัวประสานด้วยนะครับต้มกาวได้มีไฟอยู่ต้มให้หมดครับเราได้เรือมาแล้วนะทุกคนเรือกับน้ำมันอะไรเงี้ยเราได้มาแล้วนี่เป็นกล่องโอ้โหเข็มกับได้โซดามีลูกปืนแค่นี้เองเหรอครับทีนี้เราก็กินน้ำกลางอาหารเข้าไปอืมฮึโอเคดีขึ้นเยอะเอาล่ะทีนี้เราต้องรีบไปวิ่งเควสกันก่อนนะครับดูก่อนนะว่าเควสอยู่ละแวกนี้หรือเปล่าอยู่ละแวกนี้ก็โอเคเลยแอขอดูไม้ก่อนนะเรามีไม้ติดตัวไหมนะครับน้ำมันเราหมดละเราไม่มีน้ำมันนะครับในการทำทอสต่างๆเนี่ยดูก่อนเลยครับตรงนี้เขาให้เราทำอะไรที่บริเวณตัดไม้ฉันพบกับชายคนหนึ่งในอะไรโอเวอร์อะไรสักอย่างสวัสดีฉันเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่พวกเขาส่งคุณมาทันเวลาพอดีเราเข้าสู่พื้นที่ที่ยากลำบากอันนี้ใช่เลยช่วยทำงานเสีย energy 50เขาให้คนในที่ทำงานเอาเลื่อยมาให้เราฮะไปเรียบร้อยเพิ่มชื่อเสียงเลเวล27แล้วอันนี้ติดน้ำใช่ไหมไปไม่ได้ขึ้นมาหน่อยขอดูแถวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็สามารถหาในส่วนของน้ำสกปรกได้นะเราหาน้ำสกปรกน้ำสะอาดด้วยน้ำสกปรกด้วยเอาน้ำสะอาดมาก่อนแล้วก็เอาน้ำสกปรกนิดหน่อยนะครับมาตอนนี้แล้วก็ได้ทั้งน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสกปรกมาแล้วเราเก็บมาครับโอ้โหน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะเลยเอาไว้ใช้ต่างๆฮะกินดื่มโดยเฉพาะการกินเนี่ยใช้เยอะมากนะทิ้งก่อนอินเนอร์จี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
โอเคมาดูเควสต่อไปกันก่อนครับว่าเควสนี้เขาให้เราทำอะไรฮะเฉินเคาะประตูป้อมยามนักวิทยาศาสตร์เปิดก่อนอ๋อไอ้เควสนักวิทยาศาสตร์เนี่ยทุกคนที่เรามาพานักวิทยาศาสตร์กลับนั่นเองแล้วเขาก็เหมือนจะมีปัญหานิดหน่อยเหลือเควสหนึ่งว้าวตรงนี้มันพื้นที่แปลกๆฮะอ๋ออันนี้ก็ได้น้ำเหมือนกันตรงนี้มีเห็ดนะครับมีงูด้วยอยากฆ่างูเหมือนกันนะถ้าเราฆ่างูแล้วเราแล่เนื้อเขาแล้วเราได้พิษเนี่ยเราจะได้ทำคอสโบว์ที่ติดพิษนะแต่ว่าเราวิ่งเควสก่อนตรงนี้เปิร์กมาพอดีดูเปิร์กด้วยนะครับมีเปิร์กอะไรมาให้เราดาเมจจากสัตว์ใช่ไหมแล้วก็คุณสามารถค้นหาในความมืดได้เดี๋ยวใช้เวลานานเป็น2เท่านั่นเองแล้วก็มีคะแนนเกาะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเหรอดาเมจต่อสัตว์ก็ดีต่อสัตว์ก็ดีนะครับแต่ว่าค้นหาในความมืดก็ดีค่าเกาะบวกก็ดีทั้งนั้นเลยมีแต่อะไรที่อยากได้ทั้งนั้นเลยในวิชั่นแล้วกันนะครับโอเคในวิชั่นใหม่อันนี้ฉันถูกส่งไปช้าไปลูกเสือตายแล้วเมื่อพิจารณาจากบาดแผลร่างกายของเขาเขาถูกโจมตีโดยสัตว์นักล่าขนาดใหญ่บางประเภทตัวนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะกลับพร้อมข่าวสารหรือว่าจะเอาศพกลับไปนะแล้วก็กลับพร้อมข่าวก็พอนะครับวิ่งกลับยาวเลยทีนี้คือถ้าเราเอาศพกลับไปมันหนักนะแต่ว่ามันต้องไม่จะไปต้องวิ่งไปแจ้งข่าวใช่ไหมก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งนะมาถึงเมืองแล้วโอเคมีเควสมาส่งครับเดี๋ยวเขาก็คงไปเอาศพตรงนั้นมานะโอเคตรงนี้เราก็ได้ EP มาพอสมควรดูก่อนนะว่าชื่อเสียงเราพอที่จะปลดเทรดซื้อของอะไรเพิ่มเติมได้ไหมยังไม่ได้นะอยากได้อันนี้นั่นเองราคา200นะเป็นเหมือนเครื่องยนต์นั่นเองงั้นเราดูกันก่อนนะว่ามีเควสอะไรที่เราทำได้ไหมน่าจะต้องแบบรีบทำเควสกันหน่อยอันนี้เป็นเควสการล่าเหรอมาล่ากันล่านะครับไปดูกันก่อนเควสนี้จะให้เราไปสู้กับใครสู้ที่ไหนอยู่ไหนอ่ะโอ้ตรงนี้นี่เองไม่เห็นเลยนะเอาล่ะเราข้ามไปฮะคือพอโลกล่มสลายแล้วเนี่ยถนนก็คงพังไปหมดนะป่าตรงนี้ให้อะไรครับป่าตรงนี้มีงูนะแล้วก็มีเห็ดเชื้อราแปลกๆที่ได้ energy นะครับแต่ว่าบวกในส่วนของค่ากัมมันตภาพรังสีบวก1 energy 15ว้าวมาดูกันก่อนตามที่หัวหน้าโกดังบอกมีคนนิสัยชอบหยิบอะไรก็ตามในโกดังที่ไม่ได้ตอกตะปูกับพื้นแล้วต้องจับหัวขโมยคนนี้ให้ได้มาจับหัวขโมยรอจนค่ำกว่าที่ขโมยอาจจะต้องสำรวจก่อนนะในเมื่อไม่มีคนอยู่เราจำเป็นต้องสำรวจก่อนนะเราจะได้รู้ภูมิศาสตร์รอบๆนะเอาล่ะฉันเห็นรอยเท้าใกล้รั้วพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังป่าและเห็นได้ชัดว่ากำลังลากอะไรบางอย่างไปด้วยฉันพบบันไดทำมืออยู่ในพุ่มไม้มันจะเหมือนเควสของตัวชุมชนประมงเลยนะทุกคนที่มันจะให้เราเลือกครับว่าทำลายชั้นบันไดหรือว่าขุดหลุมแล้วก็ตรงเนี้ยนี่เลยทำลายมันใดดีเทนทูโคเวอร์โอเคมาต่อสู้ก็สู้ดิครับรออะไรกลัวที่ไหนอาวุธเราพร้อมโจรแค่คนเดียวถ้าเราเอ็นเทิร์นรอให้เขาเข้ามาใกล้เขตน้ำมันเราได้ไหมเขาจะมาหาเราไหมเขาขาหักอ๋อขาหักเพราะว่าเราทำให้เขาตกจากต้นไม้นั่นเองที่เราทำลายบันไดเขานั่นเองเนี่ย
โอเคในเมื่อเพื่อนนายขาหักเราก็จะมาหานายเอ้าไหนบอกขาหักไงอีหอยรอดนี่ไงเล่ามีคนเดียวนั่งไอ้ปืนเอาไปอีกลูกไม่เล่าเป็นโจรแล้วคิดสะเทือนฆ่าให้มันตายฮะโอเคเสร็จเควสพอดีเลยน้องหมาแล้วหิวนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรป้อนให้น้องหมาได้บ้างเดี๋ยวเราไปล่าสัตว์ดีกว่านะเพิ่มน้ำก่อนนะครับเราจะเป็นจะต้องล่างูด้วยพอดีงั้นเราก็เซิร์ชหางูเลยแล้วกันโอเคเจองูแล้วเอาเนื้องูมาย่างให้น้องหมากินงูตัวเดียวเหรอบูฟมาเลยครับเขาเข้ามาในระยะนี้ก็โดนหน้าไม้ไปก่อนเลยขออีกกันนึงขออีกทีนึงไม่ตายทีตายแล้วได้งูมาฮะเรามาแรกก่อนหวังว่าจะได้พิษด้วยนะครับแล้วก็เยี่ยมเลยเราได้งูแล้วอันนี้เราสามารถทำคอสโบที่ติดพิษได้แล้วนี่เลยครับในการอาบยาพิษเข้าไปชิมเป็นคอสโบที่ติดพิษเป็นที่เรียบร้อยก็เหลือแค่ย่างใช่ไหมแล้วก็ให้อาหารน้องหมาไปไหนเอ่ยเนื้อเป็นเนื้องูไม่พอนะจะต้องล่าซ้ำอีกหน่อยงูเยอะแฮะป่าแถบนี้งูเยอะมากนะครับเราไม่ได้ใส่คอสโบมาให้ตายเถอะให้เขาเข้ามาหาเราแล้วกันนะเอาลูกปืนไปก่อนซ้ำอีกลูกหนึ่งโอเคไม่ได้แหละต้องให้น้องหมามาแล้วครับโอ้ยวิ่งผ่านตรงนี้โดนงูกัดทั้งนั้นเลยเอากระบองฟาดหน้าไปทิ้งแล่เนื้องูก่อนนะทำการกริลด้วยโอ้ยแต่ว่าเนื้องูเนี่ยให้นี่ด้วยนะให้ของดีมากนะครับได้ทั้งน้ำแล้วก็อาหารน้องหมากินเยอะมากนะเลเวล15แล้วขอได้สักรอบได้ไหมโอเคให้ได้กระมูอีกตัวนึงฮะมีหน้าหมายแล้วเอ็นเทอร์ไปเลยครับให้งูเขาเข้ามานะเราต้องการล่างูอยู่แล้วปิวูปิวูติดพิษด้วยซ้ำยิงจนตายว่าเรามีพิษงูฮะเยอะเลยนี่ได้เนื้อแล้วก็ได้น้ำด้วยนะประเด็นขอเสิร์ชอีกรอบได้ไหมมันสาบเราไม่เอาของงูสองตัวได้ไหมเนี่ยอ
ยิงจากระยะไกลมากครับยิงเข้าไปฮะทำไมดาเมจมันไม่เท่ากันไม่รู้เอาน้องหมาไปกัดครับทำงานหน่อยอุ้ยหลบได้บ้าจริงตายโอ้โหเขาหลบได้ด้วยนะประเด็นโอเคแล้วก็ย่างทิ้งไว้สัก2อันพอแล้วขอดูไม้ก่อนไม้ในตัวเนี่ยเหลือไหมถ้าเหลือไม่เยอะอาจจะต้องตัดเพิ่มเติมไหมน่าจะได้ตัดเพิ่มเติมไปหน่อยคัดบูดสัก3พอไหมน่าจะพอโอเคเราสำรวจเมืองกันหน่อยไหมหรือว่าพอก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไหมเควสเหรออันนี้เลเวลโอเคนี่เป็นของเหรอเราไปรับของในแคมป์ใช่ไหมเนี่ยออกไปแล้วฮะไม้ถึงแคมป์ก่อนมันมีของอะไรที่เรารับได้เลยของอะไรอ่ะไม่เห็นมีของอันนี้เป็นการคราฟหน้ากากขึ้นมาใช่ไหมซึ่งเราก็คราฟได้ทีแพร์โอเคซ่อมซ่อมปืนซ่อมหน้าไม้ให้เรียบร้อยครับอยากจะรู้ว่าเควสอะเควสอะไรอันนี้ล้างรังสีไปก่อนเหตุเรามีพิษงูเพียบเลยเพื่อนอันนี้คือของที่อยู่ในตัวเราใช่ไหมหรือของของเราโอ้เราซื้อได้แล้วงี้แจ่มเลยครับงี้ดีเลยเราซื้อได้แล้วเราเสร็จพอดี4เควสก็คือซื้อได้เลยเอาน็อต2ตัวโอเคดีเลยครับลดเลยเอาขาดไม้อันนึงไม่ลำบากเท่าไหร่หรอกแค่ไม้อันเดียวออกมาตัดข้างนอกนิดนึงเปิดตรงนี้มันให้น้ำไงนี่เลยตัดไม้โอเคสวยทีนี้เราก็จะได้รถที่บวกน้ำหนักได้มากขึ้นจัดมาเลยครับโอ้โหเลิศหรูคือไหนเอ่ยรถเรายูดเซอร์ยูดแล้วอะยูดแล้วทำไมน้ำหนักเรามันเพิ่มอะมันไม่ลดอะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแล้วก็อันนี้แล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็ขึ้นรถไปแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะโอเคเดี๋ยวอีพีต่อไปเราค่อยมาแก้นะครับเดี๋ยวมันจะนานมากนะอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ